สวัสดีค่ะจะมาแชร์เรื่องการเดินทางไปเมืองไทยนะคะเออดิฉันได้ไปเมืองไทยวันที่ที่สพฤศจิกาค่ะเมื่อปี2องพันสองพันยี่นะคะก็จะมาแชร์เราเรื่องการเดินทางก็จะลำบากหน่อยนะคะต้องเตรียมเอกสารมากมายเลยนะคะ แต่ว่ากฎหมายมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะคือจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะแล้วแต่ของเดือนไหนช่วงโรคระบาดรุนแรงหรือไม่นะคะช่วงที่ดิฉันไปก็จะต้องนะคะตรวจนะคะ PCR นะคะก่อนไปด้วยการจ่ายเงินเองนะคะ แล้วต้องไปกักตัวที่เมืองไทยนะคะหนึ่งคืนนะคะซึ่งค่าโรงแรมก็แพงพอสมควรพร้อมอาหารเช้านะคะกักตัวหนึ่งคืนพร้อมอาหารเช้าและก็ลงจากเครื่องนะคะจะมีรถทางโรงแรมมารับถึงสถานที่มาถึงสถามบินเลยค่ะเราไม่ต้องเดิน ออกเส้นทางไปที่ไหนมากก็จะมีรถทางโรงแรมนะคะมารับเรานะคะพอไปถึงโรงแรมก็จะกักตัวหนึ่งคืนนะคะกักตัวหนึ่งคืนถ้าไม่เป็นและไม่เป็นอะไรแล้วก็คือปล่อยให้ออกไปเดินออได้นะคะคือหนคืนนะคะช่วงเวลา ช่วงวเวลาที่ดิฉันไปพักร้อนนะคะก่อนจะไปก็เตรียมเอกสารมากมายเลยนะคะต้องมีใบจองโรงแรมนะคะจะใบจองที่พักใบตรวจ pcr นะคะก่อนไปก็ต้องไปติดต่อขอวีซ่าก่อนนะคะถ้าไม่อย่างนั้น ก็เดี๋ยวจะลำบากนะคะเดี๋ยวจะไม่ผ่านนะคะนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการเดินทางที่ลำบากมากของการบินไทยนะคะก็จะมีเอ่อขึ้นตอนนี้นะคะก็จะมีขึ้นได้แค่ที่แฟงเฟิร์ตนะคะขึ้นเครื่องบินที่แฟงเฟิร์ตค่ะค่ะ ตอนขากลับมาจากเออขากลับจากกลับมาเออจากเมืองไทยมาที่เออยอรมันนะคะเราก็กังวลว่าจะได้ตรวจ PCR อีกไหมต้องเสียเงินไหมเราก็โทรไปถามที่สถานออที่ การบินนะคะก็ไม่มีการตอบรับเราก็นะคะก็เลยไปถามเช็คทางอีเมลแล้วอะไรแล้วก็รู้สึกจะยุ่งยากข้อมูลก็เลยเข้าไปเช็คนะคะสรุปว่าคือวันที่ไปวันที่กลับนะคะแล้วแต่กฎหมายจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าต้อง ตรวจ pcr นะคะก็มีตรวจให้ที่สนามบ,บินนะคะถึงราคาก็แพงพอสมควรนะคะคือสนามบ,บินบอกว่าต้องเดินทางก่อนอย่างน้อย5-6ชั่วโมงเผื่อเราจะได้เป็นคนคือจำเป็นต้องตรวจ pcr นะคะแต่ว่าพอดีดิฉันฉีด3เข็มแล้วนะคะของคุณสามีก็คือฉีด2เข็มแล้วก็ครบ ตอนนั้นนะคะก็ครบตามที่เขาจํานวนนะคะก็บินกับเยอรมันได้โดยที่ไม่ต้องตรวจเอ่อตรวจ pcr test นะคะแต่บางคนนะคะที่จะต้องตรวจ pcr test บางคนไม่ได้เช็คนะคะก็แนะนำให้ไปให้ไปที่สนามบินคือเราต้องเสียเวลาประมาณ คือเราต้องเสียเวลาไปสนามบินก่อนประมาณห้าถึงหชั่วโมงนะคะและก็พี่สาวนะคะเดินทางเดือนกุมภานะคะเมื่อวันที่สิบห้านะคะพี่สาวก็ได้ไปกักตัวที่เมืองไทยนะคะเป็นเวลาห้าวันนะคะ กฎหมายแต่ละช่วงแต่ละจังหวะก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ต้องเข้าไปเช็คในอินเทอร์เน็ตดูนะคะว่าว่าช่วงนั้นเราจะได้กักตัวกันกี่วันซึ่งโรงแรมก็แพงมากนะคะก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเพื่อนนะคะไปเมืองไทยแฟนต่างชาตินะคะ ไม่ได้ติดต่อขอวีซ่า,าที่สถานทูตที่เยอระะมันไปนะคะพอไปถึงต่างประเทศเอกสารไม่ครบเขาก็จะไม่ให้บินนะคะก็คุยไปคุยมาก็เขาก็ผ่อนผันตกลงให้บินแต่เมื่อไปถึงเมืองไทยแล้วนะคะก็อยู่ไม่ได้นานเท่าที่ อยากจะไปพักนะคะก็ต้องไปที่สถานทูตที่เมืองไทยไปยื่นเรื่องยุ่งยากมากค่ะเพื่อเพื่อที่จะไปไปสเต็มนะคะยื่นเวลาขอเวลาเพิ่มนะคะขอเวลาอยู่ต่อเมืองไทยเพิ่มถ้าไม่ได้ติดต่อนะคะขอวีซ่าที่ ขอนะคะที่เมืองเยอรมันไปก่อนนะคะก็จะมีปัญหาที่เมืองไทยนะคะช่วงนี้นะคะยอมรับว่าเดินเรื่องเอกสารหลายอย่างมากไหนจะใบตรวจไหนจะใบจองโรงแรมนะคะสำหรับผู้ที่เอ่อจองไม่ค่อยเป็นนะคะก็มี มี uh, บริการนะคะรับจ้างจองนะคะแต่อันนี้ก็เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะคะ mm hmm. กันนะคะว่าเขาสามารถเดินเรื่องให้เราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปนะคะ mm hmm. ก็เข้าไปเช็คกันนะคะ mm hmm. เพื่อนๆคนที่ไม่เก่ง mm hmm. เรื่องเอกสารอะไรทั้งหลายนะคะ mm hmm. เขาจะมีเอ uh, คน ออรับทาตรงนี้นะคะนะคะหลังจากนี้ไปนะคะออคนไทยทุกคนนะคะก็หวังว่าการเดินทางระหว่างประเทศนะคะจะกลับมาสู่ภาวะปกตินะคะอย่างโดยเร็วพวกเราก็หวังว่าจะได้รับการเดินทาง ให้เป็นภาวะปกติปลอดจากเชื้อโรคเชื้อภัยต่างๆนะคะซึ่งช่วงระ,ระยะนี้คือลำบากกันมากคือคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะเดินทางลำบาก คือคนเขามีวันหยุดน้อยเดือนหนึ่งเขาต้องไปเมืองไทยแล้วถ้าต้องไปกักตัวสิบสี่วันหรือห้าวันนี่ก็คือเวลาที่ไปอยู่เมืองไทยนี่มีค่ามากนะคะมันก็รู้สึกแบบไม่อยากไปนะคะแต่ก็ทำยังไงได้บางคนจำเป็นต้องไปเพราะว่าคิดถึงบ้านนะคะ เราก็หวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นมาสู่ภาวะปกตินะคะไม่มีการกักตัวเพราะว่าเราห่างบ้านห่างเมืองมาก็นานนะคะอยากไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยตามปกติไปแล้วก็หลายปีแล้วไม่ได้ไปเมืองไทยไปแล้วก็ไปทรมานจิตใจกักตัวอีกนะคะ แต่มันก็ต้องทำไปตามเออนะคะไปตามกฎระเบียบของเขาที่วางไว้นะคะเ<ม>ชื่อว่าทุกคนนะคะคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็รอวันกลับบ้านนะคะอย่างไม่ต้องกักตัวนะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะที่กำลังเดินทางอยู่หรือคิดที่กำลังเดินทางนะคะก็ให้ ประสบความเอ,อ่อสำเร็จแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมวิดีโอคลิปนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะฝากช่องเพนเยอรมันด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ I'm rolling clean off a bean in a drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys, little. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a bean in a drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys.